กลับมาในช่วงนี้ฮะเดี๋ยวเรามีนัดหมายพูดคุยนะฮะกับอีกหนึ่งหุ้นน้องใหม่ที่กำลังจะเข้ามาทำการซื้อขายนะฮะในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันจันทร์ที่2สิงหาคมที่จะถึงนี้ก็อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับนั่นคือบริษัท AMR Asia จำกัดมหาชนนะครับหรือว่าหุ้น AMR ราคา IPO ครับอยู่ที่6.90 บาทคุณสุภชัยฮะเบื้องต้นเองนะฮะในส่วนของ AMR นั้นก็ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบ IT Solution นะครับรวมถึงให้บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีแบบครบวงจรนะฮะก็เดี๋ยวคงจะได้ไปสอบถามนะฮะเพื่อให้มีการขยายความลักษณะของธุรกิจนะฮะเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งรวมถึงแผนระดมทุนนะได้เงินไปแล้วจะไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างไรนะครับเพื่อให้มันมาชดเชยกับในส่วนของหุ้นเพิ่มทุนหรือว่าจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นที่มันมีเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็แน่นอนที่สุดฮะแผนการเติบโตนะฮะรวมถึงแนวโน้มธุรกิจในช่วงหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณมารุตสิริโกกรรมการผู้จัดการบริษัท AMR Asia จำกัดมหาชนหรือว่า AMR ขณะนี้อยู่ในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์แล้วนะครับสวัสดีครับคุณมารุตครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณมารุตครับเดี๋ยวรบกวนเช่นนี้ก่อนนะฮะเริ่มต้นที่บอกว่าเป็นธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบ IT Solution นะฮะรวมถึงให้บริการงานดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเทคโนโลยีแบบครบวงจรฮะรบกวนขยายความให้เห็นเป็นรูปธรรมเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งครับว่าเอ๊ะมันเป็นธุรกิจประเภทไหนแล้วมีการดำเนินการอย่างไรครับครับก็ก่อนอื่นขอออกตัวนิดนึงนะฮะคือพอเราทำเรื่องคุยแบบคอนเฟอเรนซ์เนี่ยก็เลยขอไม่ใส่หน้ากากนะครับอ๋อครับครับครับได้ครับครับก็จริงๆ AMI Asia เนี่ยนะครับเราเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบระบบที่เป็นลักษณะของ Total Solution นะครับโดยที่เป็นการรวมระบบต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟฟ้าสื่อสารระบบเครื่องกลแล้วก็ระบบคอนโทรลนะครับเป็นงานที่ต้องการความซับซ้อนกับมาตรฐานในการทำงานค่อนข้างสูงนะครับเราก็จะเป็นผู้ออกแบบในเชิง total solution แบบนี้นะครับงานที่เราทำส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ต้องการการบูรณาการหลายเรื่องเข้าด้วยกันครับเช่นระบบรถไฟฟ้าหรือระบบที่เกี่ยวกับการควบคุมบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยครับโอเคฉะนั้นลักษณะของรายได้เนี่ยก็จะมีทั้งในรูปที่เป็น project based ทั้งที่เป็น recurring income คือรายได้สม่ำเสมอเลยถูกต้องไหมฮะครับเราจะมีแหล่งรายได้อยู่3หลักใหญ่ๆครับ1ก็คือเป็นเรื่องของโปรเจกต์เบสนะครับซึ่งโปรเจกต์เบสเนี่ยเราก็จะแยกออกเป็น2ส่วนอีกนะครับส่วนเมนหลักของเราก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องระบบคมนาคมที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้าซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ของประเทศไทยณวันนี้นะครับเรื่องที่2เราก็จะเป็นเรื่องของระบบโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับภาครัฐเอกชนรัฐวิสาหกิจนะครับที่เป็นด้านเกี่ยวกับระบบสื่อสารระบบคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์คหรือระบบควบคุมระยะไกลนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่เราทำงานที่สองที่เราทำเราเรียกว่าเป็นงานรายได้ประจำหรืองานบริการนะครับก็จะเน้นเกี่ยวกับการให้บริการซ่อมบำรุงในระดับของโครงการระยะยาวรายปีนะครับแต่ก็มีการทำงานต่อเนื่องมาทุกปีครับก็ปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีการซ่อมบำรุงรักษาให้กับหน่วยงานของรัฐเอกชนและวิสาหกิจเหมือนกันนะครับก็ปีนึงก็จะมีรายได้อยู่ประมาณ100 กว่าล้านนะครับจากเรื่องนี้นะครับอันสุดท้ายก็คือเราทำเกี่ยวกับเรื่องของการจำหน่ายระบบ IT solution นะครับเราเป็นผู้ออกแบบติดตั้งระบบคลาวด์ให้กับหน่วยงานที่เป็นรัฐราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็บริษัทขนาดใหญ่นะครับก็ประมาณ200 กว่ารายครับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับปีนึงเราก็จะมีรายได้จากเฉพาะส่วนของงาน IT ประมาณ100 กว่าล้านเช่นกันครับครับดูแล้วแบ่งสัดส่วนงานรัฐกับงานเอกชนนี่ทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้เราทำงานเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเป็นหลักแล้วงานรถไฟฟ้าที่เราทำเนี่ยเราทำให้กับเอกชนครับเพราะนั้นโดยพื้นฐานณวันนี้เรามีงานกับเอกชนประมาณ 70% ครับครับครับเอ๊ะถ้าดูจากเพิ่มเติมนี้เนี่ยในแง่ของเอาขนส่งก่อนนะฮะในส่วนของขนส่งระบบตรงนี้เนี่ยเราอยู่ตรงส่วนไหนของวงจรหรือว่าห่วงโซ่ของระบบทั้งระบบของขนส่งตรงนี้ฮะคือเวลาเราพูดเรื่องขนส่งนะครับมันก็จะมีหลากหลายแต่เฉพาะเรื่องรถไฟฟ้าที่เราทำเนี่ยนะครับก็มันจะแบ่งออกเป็น3 กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหลักก็คือเรื่องงานก่อสร้างที่เราเห็น
ครับอันที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับการวางระบบรางนะครับตัวรางอันที่สามก็คือเรื่องของระบบ E&M หรือระบบการให้บริการนะครับเพื่อให้เกิดการเดินรถนะครับและอีกสุดท้ายก็คือเรื่องของการเดินรถก็คือตัวรถนะครับครับตอนนี้เราเองเนี่ยทำส่วนที่สามก็คือเรื่องของการบริการจัดการเรื่องเกี่ยวกับการเดินรถทั้งหมดนะครับซึ่งจะเป็นระบบที่ต้องการความรู้ด้านเกี่ยวกับ IT ด้านเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กด้านแมคานิกนะครับแล้วก็ด้านเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการนะครับเราเองเป็นทั้งผู้ออกแบบระบบแบบเทิร์นคีย์โปรเจกต์นะครับและเป็นคนทำงานในเชิงของการซ่อมบำรุงให้ด้วยนะครับอย่างเช่นงานที่เราทำเนี่ยนะครับก็เป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยเราทำทั้งหมดโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดที่เราทำนะครับก็คือ25สถานีกับออกแบบ2ศูนย์ซ่อมให้กับสายสีเขียวนะครับแต่ความจริงเนี่ยเราไม่ได้ทำเฉพาะโครงการนี้โครงการเดียวนะครับเราเริ่มทำงานเรื่องเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเนี่ยมา15ปีแล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่เราเคยจำกันได้ว่าเรามีการขยายเส้นทางรถของสายสีเขียวเนี่ยจากตากสินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปบึงเวียนใหญ่อันนั้นก็เป็นผลงานชิ้นแรกของเราที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้าครับแล้วเราก็ขยายงานไปที่ทางบางว่าไปแบริ่งแล้วก็ไปสมุทรปราการแล้วก็จากหมอชิดไปคูคตครับอันนี้ก็เป็นงานที่เราทำในเรื่องของสายสีเขียวนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้ทำเฉพาะเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวอันเดียวนะครับเรายังทำรถไฟฟ้าที่เป็นรถล้อยางและไม่มีคนขับสายแรกของประเทศไทยก็คือสายสีทองอันนี้ บริษัท AMR Asia เนี่ยเราเป็นคนออกแบบระบบทั้งระบบเลยด้วยทีมงานของบริษัทนะครับเราเรียกว่า Turnkey Project นะครับก็อันนี้ก็เป็นการทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่บริษัทพัฒนาเมื่อเรื่อยๆเนี่ยเราสามารถที่จะต่อยอดความรู้จนมากลายเป็นคนที่ทำงานระดับมาตรฐานแบบนี้ได้ครับทีนี้เดี๋ยวเนื่องด้วยเวลาเรามีค่อนข้างจะจำกัดผมขออนุญาตเข้าสู่ประเด็นเรื่องของการระดมทุนเลยฮะ985ล้านบาทโดยประมาณนะครับเห็นหลักๆเลยเนี่ยจะนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในการพัฒนาธุรกิจด้านระบบคมนาคมขนส่งด้านพลังงานและเมืองอัจฉริยะรบควรขยายความให้ฟังสักนิดหนึ่งงานส่วนนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างไรฮะครับจริงๆในธุรกิจของ SI เราเนี่ยนะครับเรามี2เรื่องที่เราจับประเด็นก็คือว่า1เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือการเติบโตของเมืองนะครับซึ่งเราเรียกว่าเมืองอัจฉริยะนะครับซึ่งอาจจะไปเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องenvironment ก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีอะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องของระบบสื่อสารที่ดีสำหรับเมืองอันนี้เราเรียกว่าเมืองอัจฉริยะซึ่ง AMR เราทำอยู่แล้วนะครับให้กับกรุงเทพมหานครเช่นเรื่องการดูแลน้ำดูนู่นดูนี่นะครับส่วนที่สองก็คือเรื่องของการเดินทางเรื่อง mobility เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของเมืองอัจฉริยะนะครับเราก็เลยคิดว่ากระแสของเงินที่เราได้มาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปลงทุนด้านนี้นะครับการลงทุนของเราก็คือเราคงไม่ใช่ไปทำงานโปรเจกต์อย่างเดียวแล้วเรากำลังบอกว่าในอนาคตเนี่ย AMR อาจจะเป็นผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าหรือไปทำอะไรที่เกี่ยวกับเมืองในเชิงการให้บริการนะครับเช่นเรากำลังทำเรื่องของรถ EV อะไรพวกนี้ครับโอเคจะเป็นเงินการลงทุนเพื่อให้เกิดรายได้ประจำครับอ๋อโอเคอาจจะมีฝูงรถ EV ไว้สำหรับการเช่าเช่นนั้นหรือเปล่าอันนี้ยกตัวอย่างเราจะทำเรื่องเกี่ยวกับชาร์จอินเซชันให้กับ EV ครับซึ่งเป็นโปรดักที่เราออกแบบเองแล้วก็ทำงานเองในบริษัทครับ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 โอเคอ่ะทีนี้เรียนถามคุณมารุธฮะโอเคฮะแน่นอนเรามีการออกหุ้นเพิ่มทุนมีการระดมทุนจากสาธารณะเข้าไปผ่าน IPO วางแผนจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้มันมาชดเชยกับตัวหารกำไรคือผู้ถือหุ้น ที่มีเพิ่มขึ้นได้อย่างไรหลังจากนี้ครับก็จริงๆเรายังคิดว่าบริษัทเนี่ยยังมีความเติบโตในเชิงของอุตสาหกรรมหรือว่าการทำเรื่องของ SI หรือเป็นโปรเจกต์เบสเนี่ยยังโตตามเมกะเทรนด์ของประเทศนะครับเพราะถ้าดูการลงทุนเนี่ยมีการลงทุนอีกหลายแสนล้านที่งานที่เราทำหรือว่ามีประสบการณ์ในการทำอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขหนึ่งที่เราเห็นนะครับอันที่สองก็คือว่าเรากำลังมองว่าจะเกิดเรื่องของการบริการหรือ recurring income นะครับได้อย่างไรเราก็เลยจะเอาเงินที่เราพูดกันเมื่อกี้ครับไปเน้นหนักในการที่จะทำงานเพื่อเป็นงานบริการและให้เกิดรายได้ประจำขึ้นมาครับ
เราเชื่อว่าการที่ผนวกสองเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยมันจะไปชดเชยในสิ่งที่เป็นเกณฑ์ขึ้นมาครับครับนิดหนึ่งครับตัวผมไปเหลือไปเห็นตัวเลขของกำไรในปี2563ที่ผ่านมาถ้าเทียบกับปี62มันก้าวกระโดดจากไม่ถึง30ล้านมาเป็น200กว่าล้านได้เอ๊ะตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นฮะแล้วก็ปีนี้เนี่ยจะเป็นไปลักษณะเดียวกับปีที่แล้วหรือเปล่าฮะก็อย่างนี้ครับคือเนื่องจากว่าเราทำงานบนวิธีการรับรู้รายได้แบบจากตัววิธีการบัญชีเดิมมันเป็นบัญชีใหม่ก็คือรับรู้บนคอร์สนะครับอันนี้ลักษณะของโครงการที่เราทำเนี่ยเป็นโครงการขนาดใหญ่เพราะนั้นในช่วงการเริ่มการเนี่ยเราจะใช้คนของเราเป็นหลักนะครับคือต้นทุนน้อยพอต้นทุนน้อยปั๊บเราก็รับรู้ได้น้อยนะครับก็เลยทำให้ตัวเลขปี62เนี่ยมียอดกำไรหรือรายได้น้อยลงนะครับเหลือประมาณ1,500 นะครับขณะที่ปี63เนี่ยเรามีการส่งมอบงานอย่างเต็มที่ทั้งโครงการสายสีเขียวกับสีทองนะครับเราก็เลยมีรายได้เข้ามาเป็น 2,500 ล้านแล้วก็มีกำไรเพิ่มขึ้นครับจริงๆมันก็คือการต่อเนื่องของโครงการนะครับไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นครับก็เป็นช่วงของการส่งมอบงานพอดีแหละตัวเลขมันเลยปูดขึ้นมาจากตัวเลขที่ในปี62นั่นเองนะครับแล้วในปีนี้เราก็มีการรู้ได้ในควอเตอร์1ไปแล้ว337ล้านครับครับแล้วก็มีแบ็คล็อกอยู่อีกประมาณ 1,400 ล้านครับในปีนี้คุณมารุตทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งฮะนี่จำนวนหุ้นเพิ่มทุนก็มีเพิ่มเข้ามาประมาณ 25% ของหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่แล้วเดิมเราวางแผนการเติบโตของผลประกอบการเอาปีนี้ก่อนเป็นอย่างไรแล้วก็ปีถัดๆไปตั้งเป้าไว้อย่างไรบ้างครับปีนี้เราก็คงพยายามเขาเรียกทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าจริงๆก็มีหลายวิกฤตที่เขาเรียก uncontrolled นะครับแต่เราก็มีเป้าว่าเราจะโตขึ้นหรือเรามีเป้าว่าเราพยายามที่จะ maintain ให้ดีที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ในปีนี้นะครับแต่ในปีต่อไปเนี่ยเราขยับจากเรื่องเดิมนะครับเรากำลังมีการเสนอราคาในเชิงของโครงการเมกะเทรนด์ที่เป็นของประเทศนะครับแล้วก็วางแผนที่จะทำเอาเงินส่วนใหญ่เนี่ยไปใช้กับเรื่องของการให้เกิดงานบริการที่เป็น recurring income และไปทำเรื่องเกี่ยวกับ R&D เพื่อลดต้นทุนบริษัทครับครับแม่ขอแถมนิดเดียว ขอแถมนิดเดียว คือด้วยความที่เราเป็นบริษัทเทคโนโลยีแล้วตอนนี้กระแสโอ้โหมันมาแรงจริงๆทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเราเองเนี่ยนะฮะบอกตั้งราคา IPO ที่6.90 บาทคุณมารุธฮะมีคนเขาถามว่า FPE 10กว่าเท่าแบบนี้ทำไมตั้งน้อยจังฮะก็จริงๆเราเองเรามองงี้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับเราอยากตอบแทนหรือว่าขอบคุณกับผู้มาลงทุนกับเรานะครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยอยู่บนราคาที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่ถึงเวลาปั๊บเราทำราคาที่มันสูงๆแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะก็เลยเหมือนกับผลตอบแทนได้ไม่ดีนะครับชดเชยกันไม่ไหวเราแสดงให้เห็นว่าเราตั้งใจจริงๆครับอย่าทำอะไรเอาละครับก็กราบขอบพระคุณมากนะครับขอให้โชคดีในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับคุณมารุตครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ